วันที่1กรกฎาคม2564แล้วจะใช้โครงการคนละครึ่งทำยังไงจะใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ทำยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมนะเราให้ตรวจสอบเวอร์ชันนี่ฮะเวอร์ชันแอปเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบังลิศหรือลิแชร์นะฮะวันนี้บังลิศมาบอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มใช้แอปเป๋าตังค์นะฮะหรือโครงการคนละครึ่งหรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะฮะให้เราเนี่ยครับอัปเดตเวอร์ชันเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับถ้าใครใช้ iPhone นะครับให้เข้าไปที่ App Store นะครับส่วนถ้าใครใช้เป็น Android นะครับหรือ Samsung Vivo Oppo อะไรเงี้ยครับนะให้เข้าไปที่ Play Store นะครับผมนะเดี๋ยวมันเข้าไปดูเลยหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ค้นหาครับไปที่ค้นหานะฮะด้านล่างขวานะฮะสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะครับถ้าเป็นของคนที่ใช้Android อยู่ข้างบนนั่นเองนะครับผมนะแล้วเราก็กดค้นหาไปเลยครับว่าเป๋าตังค์ครับผมเป๋าตังค์นี่กดไปเลยครับโอเคนี่ฮะขึ้นมาแล้วนะของมันเลยได้ขึ้นคำว่าเปิดนะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ส่วนของเพื่อนๆนะถ้าขึ้นคำว่าอัปเดตนะให้กดอัปเดตไปก่อนเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีอะไรใหม่บ้างครับนี่ฮะเวอร์ชันล่าสุดนะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับบางลิสต์ได้อัปเดตแอปเป๋าตังค์เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน 11.4.0 นั่นเองนะครับก็บอกว่ามีอะไรใหม่บ้างรองรับการใช้โครงการคนละครึ่งเฟส3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่มฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนประวัติข้อมูลสุขภาพผ่านกระเป๋าสุขภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแอปเป๋าตังค์นั่นเองนะครับผมนะฮะหาของเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆปู่ๆย่าๆตาๆใหญ่ๆแล้วนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นคำว่าเปิดแล้วนะครับหรือว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเปิดไปเลยครับผมนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราเข้าไปดูว่าเราสามารถใช้งานได้หรือยังนะฮะตรงนี้ให้ใส่รหัสพินไปเลยนะครับพอเราใส่รหัสพินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้ามาสู่หน้านี้ฮะก็คือเป็นหน้าเป๋าตังค์รวมนั่นเองนะฮะก็บอกว่าขออภัยค่ะไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ก็ลองใหม่นะครับนี่อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนเข้าเยอะนะครับนะจริงๆไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าไม่ตัดสิทธิ์นะครับโครงการคนละครึ่งหรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะเขาไม่ตัดสิทธิ์นะว่าเขาไม่มีเวลานะครับว่าคุณต้องใช้ภายใน7วันก่อนนะครับให้ซื้อสัก5บาท10บาทนี่ไม่มีนะครับไม่มีกำหนดนะฮะถ้าเราไปใช้เดือนหน้าเลยก็ได้นะครับมันจะไม่ตัดสิทธิ์เราแน่นอนนะครับดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องกลัวนะฮะว่าเฮ้ยจะมีตัดสิทธิ์หรือเปล่าต้องใช้เหมือนกับคนละครึ่งเฟส2เฟส1หรือเปล่าที่แบบต้องใช้ภายใน14วันแรกของโครงการเปิดนะไม่งั้นเนี่ยจะโดนตัดสิทธิ์นู่นนี่นั่นนะฮะแต่นี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าโครงการคนละครึ่งเฟส3หรือยิ่งใช้ยิ่งได้นะเขาไม่มีคำว่าตัดสิทธิ์นะฮะคนละครึ่งเฟส3นะแบ่งเป็น2งวดนะครับงวดแรกก็คือ 1,500 บาทนะฮะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยานั่นเองนะครับรวมเป็นเงิน 1,500 บาทนะครับก็คือตกก็คือเดือนละ500นั่นเองนะครับถ้างวดที่2มาเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมนั่นเองนะฮะก็คือสิ้นปีพอดีนะครับ3เดือนนะฮะก็ตกเดือนละ500เหมือนกันครับเป็น 1,500 บาทนะครับตั้ง6เดือนนะครับรวมเป็นทั้งหมด 3,000 บาทนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในงวดแรกนะครับ 1,500 บาทแรกจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยเราจ่ายไม่หมดนะครับหรือว่าเราไม่ได้จ่ายเลยนะครับแล้วเราไปสมทบไปจ่ายในงวดที่2ได้มั้ยได้นั่นเองนะฮะเราสามารถนำไปจ่ายในงวดที่2ได้นะครับก็คือ3เดือนแรกนะฮะเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเราไม่จ่ายเลยครับแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวเราก็ไปจ่ายในเดือนตุลาได้มั้ยหรืองวดที่2ได้มั้ยได้นั่นเองนะครับเราสามารถไปสมทบจ่ายในเดือนที่2ได้นะครับผมโอเคเนาะหากใครมีปัญหาอะไรสงสัยนะฮะก็สามารถสอบถามบังลิศที่ใต้วิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะตอนนี้ล่มนะครับไม่ต้องรีบเข้าใช้นะครับวันนี้วันแรกนะไม่จำเป็นต้องรีบเข้าใช้นะเก็บไว้เลยครับนะเอาไว้จ่ายวันทีหลังก็ได้นะครับผมโอเคนะก่อนอื่นนะก่อนจะใช้นะต้องอัปเดตเวอร์ชันเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับผมโอเคมาลิศขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมีอะไรสงสัยถามเลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดระฆังดังตุ้งๆๆไปเลยนะครับผมโอเค